มาทีนี้เรื่องของรัฐบาลเสียงข้างน้อยค่ะ,ะคุณอนุทินชาญวิรกุณหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ห้าหน้านะครับสงสัยเสาร์อาทิตย์นี้อาจอันตันใจไม่ได้พูดไม่ได้จาเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ห้าหน้าเลยนะครับเนี่ยค่ะแต่อันไหนที่อันไหนที่เป็นการหาเสียงผมไม่เอานะนะฮะ แต่ว่าผมจะเอาเฉพาะที่มันที่มันเป็นประเด็นอะไรที่มีคนถามเรื่องเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่แหละรัฐบาลเสียงข้างน้อยในประเทศไทยเนี่ยมันจะมันจะอยู่ได้ไหมรัฐบาลเสียงข้างผมเคยเห็นแต่พักการเมืองพักการเมืองที่เสียงสิบแปเสียงเป็นนายกรัฐมนตรีอ่าก็คือพักคกิจสังคมของหม่อมราชวงศ์คือริป,ปามโมอดอาจารย์หม่อม มี18ปเสียงะนะฮะแต่ว่าพักร่วมเนี่ยชูให้ท่านเป็นนายกท่านก็เหมาะนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ยังไม่ไม่เห็นว่าเออมันจะมีบ้านเราเนี่ยจะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยขนาดรัฐบาลเสียงข้างมากเสพาย,ยังร่มอยู่เลยนี่ก <laughs> ็มีงูเห่าเลื้อยกันไปเลื้อยกันมาคุณอนุทินก็ออกมาบอกนะฮะว่าโอ้โหนะ้ําตาทั้งเป็นเลยมันะะเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกะนะครับคงไม่มีใครกล้าคุณอนุทินบอกอย่าอืว่าครั้งนี้เป็น ครั้งที่สองแล้วที่เราใช้รัฐธรรมนูญปี60นในการกำหนดให้สวเนี่ยมีส่วนร่วมในการเลือกนายกแต่ท้ายที่สุดนะนายกจะอยู่ได้ก็เพราะสอสอและสวเป็นเพียงผู้พายเรือมาแต่ไม่สามารถอยู่ประคับประคองให้ได้หากมีปัญหาแล้วจะเปลี่ยนมานั่งเรือของสวก็ไม่ได้เพราะสวเป็นผู้พายเรือมาส่งมาส่งให้ในายกเนี่ยไปยังเรือของสสสุดท้ายเนี่ยหากมีพวก เป็นสอสอไม่มากพอก็ไม่สามารถอยู่ได้แล้วใครจะอยู่ในสภาพนั้นละ่ะค่ะแล้วก็ยืนยันนะฮะว่าพักภูมิใจไทยยึดหลักสากลหลักสากลคืออะไรฮะน้องมิวฮะหลักสากลคืออยู่กับพักการเมืองที่ได้เสียงข้างมากก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลน,นะฮะแล้วก็ไปรวบรวมเสียงมานะฮะแล้วก็ไปโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีถูกไหมค่ะ แต่กําลังกาลังนึกย้อนไปไงหลักสากลถ้าช่วงปีหกสองก็เพื่อไทยเขาได้สสมากที่สุดไม่ใช่เหรอที่ก็ถึงถามมาไงว่าสากลไหนฮะก็ก็นี่ไงสากลตัดสูตรรอเปล่าฮะสูตรสากลอะไรเงี้ยฮะแต่วิภาวดี <c oughs> <c oughs> ส่วนลูกท็อปวราวุศิลปะอาชาหัวหน้าภาคชาติไทยพัฒนาก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องรัฐบาลเสียงข้้งน้อยบอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นไปได้หรอก ถ้าเป็นไปได้คิดว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยน่าจะมีอายุเพียงแค่สองเดือนไม่ถึงสามเดือนด้วยซ้ำไปคือไม่ถึงหนึ่งไตรามาสเพราะการตัร้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะต้องไปฝ่าฟันศึกตั้งแต่การอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีวาระที่หนึ่งแล้วจะหวังไปซื้องูเห่ามาเหมือนเมื่อก่อนไม่คิดว่าจะทําได้โอ้โหอันนี้เป็นคนตีประเด็นได้แตกเป็นเสียเส่ยงเลยนะฮะคะนี่ คือชัดเจนเลยแต่ตัางข่าวก็ไม่ไม่น่าถามหรอกนะฮะว่าการลดตั้งปี66มีอยู่ไหมก็ไม่น่าถามหรอกนะฮะเผื่อไว้เผื่อไว้มันอยากได้ความมั่นองมั่นใจไงค่ะมันจะไม่มีหรอฮะหรือไงฮะ้องมิวฮะก็เผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อไว้คือสมัยก่อนนี่ดีทําไมคะรัฐธรรมนูญก่อนน่าดีฮะตรงที่ว่าคือคือเวลาเวลาตั้งรัฐบาลเสร็จค่ะ แล้วรัฐบาลต้องถแถลงนโยบาย<ะ>รัฐธรรมนูญเนี่ยบังคับให้ว่าการถแถลงนโยบายต้องลงมติมนะฮะการถแถลงนโยบายต้องลงมติถ้าลงมติไม่ผ่านรัฐบาลก็เหมือนเสือกลับบ้าน<ะ>นี่เป็นการป้องกันรัฐบาลเสียงข้างน้อยไงเขาต้องการรัฐบาลที่มันมีเสถียรภาพ<ะ>ว่าคุณคุณจะทํานโยบายของรัฐบาลเสร็จใช่ไหมเอา พรครวมรัฐบาลก็ดีใช่ไหมพักนี้เอาโนโยบายนี้มาพรคนี้โนโยบายนี้มาพัคนี้โนโยบายนี้มานะฮะแล้วก็มาทําเป็นโนโยบายของรัฐบาลผสมแล้วก็ไปรายงานต่อสภาพเพื่อขอความเห็นชอบแล้วให้สภาลงมติถ้าผ่านปุ๊บรัฐบาลถ,ถึงจะบริหารประเทศต่อ,อแต่ถ้าไม่ผ่านปุ๊บจบปุ๊บไปเลือกตั้งอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ารัฐมนุรตอนหลังมาตัดทิ้งนะฮะไอ้ที่มันเป็นประชาธิปไตยอะต,ตัดทิ้งอ๋อนะค่ะค่ะค่ะ,คะเนี่ย มันป้องกันรัฐบาลเสียงข้างน้อยแบบนี้ไงค<ฆ>แบบแหกติกาชาวบ้านมาเนี่ยใช่ไหมฮะ